เวลาแบบไปแข่งเมืองนอกนะครับไปเลยครับสุดยอดจริงถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะท้าผมนะฮะมิสเตอร์แบดอย่างนี้นะฮะสมัครมาได้ผ่านทาง Facebook Smash It ของเรานะฮะสมัครมาเลยมิสเตอร์แบดรออยู่วันนี้ไปก่อนเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพูดเจ๋งอ่ะอีกสักรอบได้ป่ะเอาล่ะคุณผู้ชมครับวันนี้แขกรับเชิญพิเศษของเรานะครับซึ่งถ้าผมมองก็คือเป็นสปอร์ตเกิร์ลครับและเป็นสาวน้อยที่เล่นกีฬามาโดยตลอดผลงานโทรทัศน์หนังหนึ่งเต็มไปหมดเลยแต่วันนี้ฝีมือของเขาที่เราจะมาคุยกันมาอัปเดตตัวเขาหน่อยแล้วมาดูว่าเขาชื่นชอบกีฬาแบดมินตันขนาดไหนครับครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับคุณแอนอลิชาไล่ศัตรูไกลสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับเดี๋ยวอัปเดตผลงานแอร์วันนี้หน่อยเป็นยังไงมีอะไรบ้างครับก็ตอนนี้ก็มีละครเรื่องเรือนแพนะคะ on air you เรือนแพเอามาทำใหม่ใช่แล้วก็มีรายการค่ะมีรายการชีวิตสำเร็จรูปนะคะแล้วก็มี happy day ใบกงสีแล้วก็มีรายการของคนรู้จักอะไรเงี้ยก็จะเป็นผมเห็นคุณไปดำน้ำกับภูริอ่ะใช่อันนั้นอะไรนะวิวไฟเดอร์ค่ะยังทำอยู่ด้วยไหมฮะไม่ได้ทำแล้วค่ะเขาเปลี่ยนพิธีกรแล้วเขาบอกว่าเราแก่เกินไปละเมื่อกี้ก็เป็นเรื่องของผลงานนะครับทีนี้เดี๋ยวขอคุยนิดนึงธุรกิจธุรกิจอะไรแบบตอนนี้ก็มีร้านอาหารค่ะร้านอาหารชื่อนอนเดะเป็นคือไม่ต้องมากินแน่นอนเถอะไม่ใช่นอนเดะแปลว่าดื่มเลยเป็นยากิโทริสาเกบาร์ค่ะที่ไหนที่แมนชั่นเซเว่นตรงรัชดาใช่ค่ะนอนเดะใช่อันนั้นทำกับที่บ้านหรือว่าของคุณเองเลยทำเองค่ะทำกับรุ่นน้องค่ะเป็นน้องๆที่แบบรู้จักกันอะไรเงี้ยเมื่อกี้พูดถึงเรื่องดำน้ำนอกจากดำน้ำแล้วน้องแอนยังมีกีฬาอะไรที่เล่นอยู่ประจำบ้างเล่นเยอะมากพี่บ้านแอนเป็นบ้านแบบเป็นบ้านแบบกีฬามากเลยพ่อให้เล่นทุกอย่างเล่นแบบเคเบิลสกีเล่นทุกปีจะต้องไปสโนว์บอร์ดปีละครั้งที่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแล้วก็จะแบบว่าเล่นกอล์ฟยิงปืนยิงเป้าบินก็เคยแบบไปแบบเป็นตัวแทนเป็นนักกีฬาเลยนะครับเป็นนักกีฬาเป็นนักกีฬาประจำจังหวัดเชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มวยไทยคืออย่างนี้แล้วกันว่าคือความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราต้องแบบลองทุกอย่างเพราะเราจะไปรู้ได้ไงว่าเราชอบหรือไม่ชอบถ้าเราไม่ลองดูลองสักครั้งสองครั้งชอบก็เล่นต่อถ้าไม่ชอบก็ทิ้งมันไปก็ถือว่าเราเคยได้ลองแล้วอันนี้ก็จะเป็นอย่างหนึ่งที่ที่บ้านปลูกฝังเลยแต่ดำน้ำชอบดำน้ำนี่รักเป็นชีวิตจิตใจมากดำน้ำไม่ได้ถือว่าเป็นกีฬาแล้วกันถือว่าเป็นอะไรที่เราไปแล้วแบบผ่อนคลายเรารู้สึกมีความสุขเราทำงานเหนื่อยเราได้ไปแบบเฮ้ยอยู่บนเรือ10วันได้ลงไปใต้ท้องทะเลมันรู้สึกว่ามันได้สมาธิแล้วมันก็ชิลอะไรเงี้ยแต่ปีนึงกี่ครั้งที่น้องแอนไปดำน้ำจริงๆก็หลักๆจะเป็นทริปใหญ่ๆก็ปีละครั้งแต่ว่าก็จะมียิบย่อยสมมติเราไปถ่ายรายการภูเก็ตเราไปตะเกาะเต่าเราก็จะแบบเราก็ลงไปดำได้มันเป็นอะไรที่แบบไปได้ตลอดไม่ต้องแพลนอะไรเงี้ยอีกหนึ่งชนิดอีกหนึ่งกีฬาที่เขาเล่นก็คือแบดมินตันแบดมินตันก็เล่นคือมันเริ่มต้นจากการใครเล่นไม่เป็นอ่ะแต่มีไม้แบดก็เล่นได้เป็นเริ่มจากสนามแบดหน้าบ้านหน้าบ้านเราจะมีขีดอยู่ใช่ไหมเราก็จะตีกันเนี่ยแบดหน้าบ้านเราก็จะใครก็ตีได้แล้วมันเป็นอะไรที่แบบสนุกเพื่อนก็ได้พ่อก็ได้แม่ก็ได้เล่นด้วยกันได้หมดแต่วันนี้เขาพัฒนามาจนเล่นอยู่ในคอร์ตนะใช่เหมือนเขาหรือว่าตัวเขาตัวเขาจากข้างถนนจากแบดข้างถนนเนี่ยเราเข้ามาในคอร์ตแล้วต้องพูดไปจากหลังจากสตรีทแบดสตรีทแบดไม่แบดเป็นพอร์ตแบดพูดประเด็นนี้น่าสนใจคือถ้าเกิดมาเล่นในคอร์ตเนี่ยน้องแอนต้องมีกวนถูกป่ะใช่กวนก็ได้เป็นสาวๆเจอเลยกวนเธอมีใครบ้างกวนอยากรู้อ่ะกวนเราไม่ธรรมดากวนเราก็จะมีนะมีนันมีดีเจบอยรู้จักมาดีเจบอยโอ้นี่มาที่นี่หลายรอบเนอะดีเจบอยเนี่ยก็จะเป็นตัวตั้งตัวตีแล้วก็จะมีนานาไรบีนาเจนนี่เทียนโพสุวรรณเจนสุดาปานโตแล้วก็คนที่จี๊ดสุดก็คือจะเป็นวุ้นเส้นเข้าคอร์ดแบบหนุ่มๆไม่มองไม่จีบกันบ้างเหรอเขาก็แบบก็มีหันหลังบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็คงจะเสียสมาธิกันบ้างอะไรเงี้ยเพราะพวกเธอน่าจะเสียงดังมากไม่ใช่พอเซ็กซี่ไม่ใช่พอสวยนะไม่ใช่แบบว่าเสียงดังมากเสียงดังใช่เสียงดังในระหว่างตีก่อนตีตั้งแต่ขึ้นบันไดมาก็เสียงดังแล้วแหละโวยวายกันอะไรเงี้ยซึ่งกวนเนี่ยจริงๆแล้วคุณแดนก็คบเป็นเพื่อนจริงๆด้วยไม่ใช่แค่เล่นแบดอย่างเดียวใช่ค่ะเป็นเพื่อนในชีวิตใช่เป็นเพื่อนในชีวิตจริงกันอะไรเงี้ยค่ะก็มีอะไรก็ทำด้วยกันน้องแอนเนี่ยเคยเข้าแข่งรายการพุ่งปุ้ยแชมเปี้ยนชิพแล้วชนะใช่เหรอที่ตรังจังหวัดตรังตอนนั้นไปเธอเลยนะใช่บินไปตรังเพื่อไปแข่งบินไปตรังก็คือจริงๆมันก็เป็นเหมือนแบบไปทำงานคือไปโชว์ตัวด้วยแต่คือเขาก็บอกว่าให้มีตีแบดนะสนใจไหมมาตีแบดกันอะไรเงี้ยก็แบบก็ไปก็ได้นะก็สนุกดีอะไรเงี้ยถือว่าเป็นอะไรที่สร้างสรรค์ตอนนั้นเล่นคู่กับคุณแฮกมั้งแฮกแล้วแข่งกับปูไข่กับ
กู้ไข่กับโบวี่โบวี่น้องโบวี่ตามข้อมูลเลยนะฮะก็แข่งกันอะไรเงี้ยก็ตีกันคนละรู้สึกคนละ2แมตช์มั้งสองเซตอะไรเงี้ยก็ชนะอะไรเงี้ยก็ได้ถ้วยรางวัลมาคู่ชนะเอ้ยชนะก็ได้ถ้วยรางวัลกลับมาอะไรอย่างงี้ใช่โบวี่ดุมๆไม่ได้แพ้คุณเอาแยะมันไม่เกี่ยวเลยนะมันไม่เกี่ยวเอาแยะข้อต่อไปครับเราเชิญโบวี่มาสัมภาษณ์ซะหน่อยได้ไหมครับฮะเดี๋ยวเนี่ยฝันล่างผมยื่นอีกแล้วอันนี้ครับแล้วก็รายการ SCG SCG ก็ไปแข่งเขาก็ไปแข่งด้วยนั้นแข่งกับทีมชาติจบปุ้มปุ้ยแล้วเจ๊เขายังไป SCG อีกเหรอ SCG Star คนเห็นแววคนเห็นแววไงเขาแบบเฮ้ยน้องแอนเล่นกีฬาดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยชวนไปครับก็ได้ก็แข่งกับทีมชาติอะไรเงี้ยก็ได้ถ้วยมานะได้ถ้วยที่บ้านมีถ้วยแบดมินตัน2อันคุณเจอกับทีมชาติด้วยใช่ค่ะแข่งไม่แต่ว่าคือเรากับทีมชาติแล้วก็คนธรรมดากับทีมชาติอะไรอย่างเงี้ยก็คือมีทีมชาติประกบด้วยอะไรเงี้ยคู่กันทีมชาติผู้หญิงผู้หญิงค่ะผู้หญิงผลชนะไงคุณชนะได้ถ้วยคู่ใครอ่ะจำไม่ได้นานมากแล้วไม่แต่วันนั้นแอนเล่นคือแอนอยู่ข้างหน้าหรือว่าอยู่ข้างหลังข้างหน้าข้างหน้าใช่ไหมข้างหน้าตัวจ่ายปกติคุณเล่นอยู่ข้างหลังแล้วแต่ระหว่างกีฬาดำน้ำเราทราบมาเลยว่าดำน้ำเนี่ยแอนชอบมากครับแบดมินตันแอนก็เล่นเหมือนกันเล่นกับเพื่อนอันไหนมากกว่ากันอย่างเรื่องดำน้ำเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเราทำแล้วเราได้ผ่อนคลายเรารู้สึกว่าเราได้เครียดเราได้เป็นเหมือนการไปพักผ่อนอะได้ชาร์จแบตแต่ว่าแบดมินตันเนี่ยข้อดีของมันคือใครเล่นก็ได้อย่างที่แอนบอกเราไม่จำเป็นต้องมาที่คอร์ตคือมันเป็นกีฬาที่เอาอุปกรณ์แล้วตีที่ไหนก็ได้นึกออกปะเราไปเล่นถ่ายละครอยู่พกไม้แบตหลังรถก็ตีกันได้ปอกแปกปอกแปกซึ่งมันเป็นกีฬาที่มันเชื่อมความสัมพันธ์ไมตรีว่าใครก็ได้ตีเอ๊ะพี่เลี้ยงข้างบ้านก็ออกมาก็ตีแบตกันได้อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นกีฬาที่ง่ายอ่ะแล้วราคาไม่แพงแต่เมื่อกี้มันคือดำน้ำกับแบตซึ่งมันค่อนข้างแตกต่างใช่ถ้าแบตกับเทนนิสโอ้ยมีเจนี่ก็ชอบเทนนิสไม่รู้ไงแต่ว่าอยากรู้ว่าความแตกต่างในความรู้สึกของแอนว่าเทนนิสมันต่างจากแบดก็คืออย่างที่จิ๊บรู้สึกอาจจะเรื่องแรงเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันน่าจะมีอะไรลึกกว่านั้นมันแอนรู้สึกว่าแบดมันเหนื่อยนะมันเหนื่อยมันเหนื่อยเหมือนกันไม่รู้เพราะว่าเราอาจจะยังจับจุดไม่ถูกหรืออะไรเพราะมันโดนโยกบ่อยคือเราจะเป็นคนที่แบบตั้งรับอย่างเดียวเราจะเป็นคนที่แบบโยกคนอื่นไม่เป็นแล้วก็จะเจ็บข้อมือมีปัญหาเรื่องของข้อมือเวลาเราตีมากๆเนี่ยเราจะได้สักแบบเซต2เซตอ่ะเต็มที่ในวันนึงก็จะปวดจะเจ็บแขนอะไรแต่เทนนิสเนี่ยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยหรือจะเป็นเพราะเราเป็นคนบ้ากำลังเยอะอะไรก็จะใช้แขนอะไรอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกว่ามันกว่าแล้วตีมแบบสะใจอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาไม่บาดเจ็บไงไม่แล้วแต่ทีนี้มันฟังดูคือแต่มันใช้คนละที่กันนี่มันจะใช้แบบโฟกอะไรนะตรงเนี้ยเยอะแล้วเราเจ็บเราก็เลยจะแบบไม่นั่นแต่เรารู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่ดีคำถามของคุณแอนเกี่ยวกับการบาดเจ็บของข้อมือในการเล่นแบดมินตันผมก็จะมีคำตอบให้ดังนี้นะครับ1ทุกครั้งที่ก่อนลงมือเล่นเนี่ยควรจะได้มีการวอร์มกล้ามเนื้อต่างๆได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ2ก็คือการจับไม้อาจจะเป็นการที่จับผิดวิธีหรือการกำไม้แล้วเอาใช้กำลังไปตีลูกขนไก่อันนี้ก็จะทำให้บาดเจ็บได้เพราะลักษณะของไม้ปัจจุบันนี้น้ำหนักไม้เบามากเพราะฉะนั้นการที่เล่นก็ไม่จำเป็นที่ว่าจะต้องใช้กำลังแขนมากเกินไปอาจจะใช้ด้วยการใช้ข้อมือตีสำหรับการใช้ข้อมือคือ1เราจะต้องพยายามจับไม้ให้หลวมถ้าการที่เราจับไม้แน่นเราจะใช้ข้อมือไม่ได้เพราะเป็นการกำแล้วเราก็จะต้องฟาดด้วยแขนนะครับซึ่งเป็นธรรมชาติของทุกคนนะฮะแต่ในเทคนิคการเล่นแบบ